เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็จะมาเล่นเกม FIFA 18นะครับต่อจาก EP ที่ผ่านมานะครับก็ยังไม่เสริมทัพอะไรมากมายหรอกนะครับเพราะว่าเงินการเงินมันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับคือมันยังติดลบอยู่อ่ะนะเดี๋ยวมันคือเดี๋ยวมันอาจจะเกิดเรื่องแบนอะไรได้นะครับคือเอาเป็นว่าตอนนี้การเงินมันติดลบไงผมไม่กล้าซื้ออะไรมากนะครับเพราะงั้นผมกําลังมองอยู่นะหาช่องทางอยู่นะครับก็ยังไงก็ต้องเสริมนะครับแต่ตอนเนี้ยขอโฟกัสกับการเตะพรีซั่นก่อนนะครับเพราะงั้นมีเวลาเยอะเลยสําหรับในเกมนะสําหรับลิเวอร์พูลนะฮะก็ผมจะลองสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันใช้2แผนนี้แหละก็คือแผน default คือแผนที่มาให้อยู่แล้วอ่ะของลิเวอร์พูลนะครับก็เป็นแผนเดิมที่ลิเวอร์พูลใช้ก็คือประมาณนี้ใช่ไหมนะครับ3ประสานนะครับในแดนหน้านะก็ประมาณนี้เนาะก็ยังสลับกันใช้กับแผนที่ผมใช้แล้วถนัดแล้วก็แผนที่ลิเวอร์พูลใช้ในชีวิตปัจจุบันนะนะครับก็สลับกันใช้ดูผมก็ไม่ค่อยถนัดแผนนี้สักเท่าไหร่นะแต่ว่าคือมันเป็นแผนของลิเวอร์พูลอ่ะผมก็เลยอยากใช้มันสมจริงนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าเราประสบปัญหาการบาดเจ็บด้วยครับแฮนโดก็เจ็บนะแล้วก็อีกคนอ่ะผมจำไม่ได้ละ EP ที่ผ่านมานะก็เจ็บ2คนครับอ้อฟันไดครับฟันไดเจ็บแบบหลายเดือนเลยก็ยังอยู่ในช่วงพรีซีซั่นอยู่เลยครับสำหรับคลิปนี้เราก็พยายามคว้าแชมป์พรีซีซั่นให้ได้แต่ว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับว่าคือตอนนี้ผมเซ็งตั้งแต่ EP ที่แล้วนะครับ EP แรกแล้วแหละคือได้รับบาดเจ็บปุ๊บก็ไม่อยากเล่นช่วงพรีซีซั่นเลยครับถ้าข้ามได้ก็อยากข้ามละเพราะมันทำให้นักเตะเจ็บมันเจ็บไม่เจ็บน้อยๆด้วยนะเจ็บนานด้วยเปิดมาแล้วอุ้ยอ้าวอีกแล้วครับอีกแล้วครับเห็นนอนอยู่ไหมอย่าเจ็บหนักเลยจริงๆนะฮะโอ้โหการเงินมีปัญหาด้วยนะแป๊บเดียวเท่านั้นครับเพิ่งเริ่มเกมเจ็บแล้วครับโอ้โหมันไม่โอ้โหไม่หยุดด้วยครับไม่หยุดให้ดูด้วยนะโอ้ยเรียบร้อยครับดีออกเจ็บผมเปลี่ยนก่อนเลยครับเพิ่งพูดถึงอาการบาดเจ็บเจ็บอีกแล้วครับเนี่ยไม่คุ้มจริงพรีซีซั่นมันล่อนักเตะผมไปเจ็บหลายรายแล้วเอเมริชานเนี่ยลงมาโอ้โหแล้วเข้าเร็วมากครับหมุกไม่ขึ้นไงเนี่ยซาล่ามันโอ้หน้าขวานี่ลืมไปเชมเบอร์เลนล็อกมาแล้วยิงเรียบร้อยครับเจ็บแต่ก็ยิงได้ครับโอ้โหอ้าวจอยหลุดครับขออภัยด้วยฮะโอเคฮะกลับมาสู่ปกติแล้วนะฮะโอ้โหผมไปทำจอยหลุดสักนิดนึงเนี่ยขออภัยด้วยโอเคครับดีออกครับเจ็บแต่ก็ยังทำประตูได้ครับก็เปลี่ยนเลยดีกว่าครับเก็บไว้ครับมันอันตรายครับเปลี่ยนเลยยอร์กก็คงไม่พอใจสักเท่าไหร่ครับยิงในนาที11เปลี่ยนตัวผมออกเฉยเลยบอสแบบนี้แผนนี้ก็ได้ครับเตรียมแผนไว้สัก2แผนเนาะ2แผน3แผนเนี่ยเผื่อๆกันไปยังไม่ดีอาจจะหลัง3อะไรอย่างนี้เดี๋ยวลองๆกันไปครับเตะทิ้งดิเฟอร์มิโน่ครับมิลเนอร์เอาเลยครับซาร่าวิ่งไม่เกรงใจกองหลังแล้วยิงเข้าไปเลยอ่ะ
อ้าวอะไรเนี่ยแย่งกันเฉยเลยครับฟูมิโน่สวยพี่สวยเอาเนี่ยซาร่าเบียดมาแล้วทำบอลลานิดหนึ่งครับซาร่าเอามิวเนอร์โอ้ยฟาวครับหน้าโดนใบเหลืองครับอันเลนนะเอาเลยครับโดนใบเหลืองทางขอเลยMoving forward with some danger to the opposition now they're here. ครับลอนน่าลอนน่าโยกมาโอ้โหเอาของบอลไว้ก่อนครับเข้าเร็วจริงๆซาร่าโยกมาสวยครับซาร่าโยกมาเข้าไปอีกลุยเข้าไปโอ้โหหลายตัวครับซาร่ายังสู้ไปฮะเบียดครับเอ้าช้าครับผมลาน่าทำไงมานี่มานี่แหมจะหักเข้าในแล้วยิงครับคนนี้ครับลาน่าโอ้ยโยกสวยเลยฮะหลุดเลยคราวนี้จอร์จินโญ่แล้วไม่ฟาวด้วยครับโชคดีไปเอาเลยครับลิเวอร์พูลจะสวนแล้วมาแล้วซาร่าซาร่าทำไมเหมือนหมดแรงอย่างนี้ซาร่าเหมือนหมดแรงครับผมโอ้โหโชคดีไปแล้วไม่มีอะไรครับจังหวะนี้มงย้อนกลับมาแล้วเฟอร์มิโน่ลาน่าเติมแล้วนะโอ้เคลียร์ไม่ขาดครับเนเธอร์แลนด์คลายสวยแล้วอย่างนี้สวยอย่างนี้สวยเอ้ยโอ้โหโชคดีไว้ฮะแล้วน่าคิลเลอร์พาสมาเกือบไปโอ้โหเชื่อไหมเมื่อกี้ผมพยายามที่จะบังคับตัวแบ็กซ้ายนี่ครับแต่ว่ามันเหมือนมันล็อกไว้นี่ครับไม่ให้ผมบังคับตัวแบ็กซ้ายอ่ะคิดดูดิ คือแบบผมต้องเอาวิลเนอร์ครับวิ่งเข้ามานะครับโอ้โหอะไรเนี่ยแหมมันก็มีบงมีบั๊กกันบ้างเนี่ยโอ้โหมานี่มานี่โอ้คลายหรือมานี่เนี่ยเหมือนกันนะฮะโอเคแย่ไปจะสนกลับอยู่แล้วเชียวโอเคครับเดี๋ยวเราไปโยกซาร่าเลยครับมาเล่นด้านขวาเนี่ยน่าจะดีกว่าก็มีคำถามเข้ามานะครับว่าทำไมเกมมันเหมือนช้าๆก็จริงๆผมปรับ6นาทีนะครับไม่ได้5นาทีนะ6นาทีแต่มันก็ไม่ต่างกันอะโดยรวมนะผมไม่ได้ปรับนานขนาดนั้นนี่ครับแต่ว่ามันเหมือนนานเหรอผมว่างงเหมือนกันนะ
ว่าผมไม่เล่น8นาทีหรือว่า10นาทีอยู่แล้วนะครับต้องขออภัยด้วยแล้วผมไม่ตัดนะครับผมไม่ตัดผมเล่นแบบยาวๆไปเลยแล้วเอ้าเอ้าไม่เข้าครับผมคิดว่าเข้าแล้วนะเนี่ยเมื่อเดี๋ยวคุยครับเกือบไปผมไม่ตัดเกมนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยเวลามันจะน้อยโอ้ยมานี่รออยู่แล้วมานี่มาครับซาร่าโอ้เข้าหนักจริงๆเข้าหนักคืนครับเข้ามาเข้าหนักไม่โกงมานี่มาฮะโอ้โหจ่ายไม่ดีครับนี่ครับมิลเนอร์ไปเคาะได้แล้วก็ไปดิมานี่มาแล้วลันลันหน้ายิงแม่ยิงไม่ดีฮะชนเลยครับเอเวอร์ชันสวยเลยครับโอ้โหซาร่ายิงเอาบอลที่เสียไปก่อนครับพอดีเริ่มเล่นนิ่งขึ้นเนี่ยเอาเลยครับผ่อนคลายแป๊บนึงครับJames Milner, Emre Can. They've got numbers in this attack, and it looks dangerous. ไปครับ ชานเปิดมาซาร่าไม่ถึงครับ ฟอร์มิโน่ครับต้องลงมาแพ็คไว้ก่อน สวยงามฮะ เอ้าเปลี่ยนตัวแล้วจอร์จินโญ่ออกมาแล้วเอาครับนันเทเลียนคลายวิ่งมาแล้วเฟอร์มิโน่เรียบร้อยครับ 2-0 เนี่ยโอ้โหโรเบโต้เฟอร์มิโน่ฮะยิงเข้าไปตัดเลยครับคมมากครับยิงมุมแคบเลยนะเข้าบอลแล้วโอ้โห trying to switch on the attacking power in this situation เฮ้ยหลุดมาได้ไงมากับบอลดีมากเฮ้ยโดนแบบนี้โดนเข้าบอลเร็วครับลิเวอร์พูลNathaniel Clyne. Emre Can. It's a real shine to Liverpool's play in these kinds of attacks. โอ้โหโดนตัดบอลนี่ครับ Mertens. โอ้ Mertens เงี้ยไปกับบอลดีอยู่แล้วตัวนี้โอ้ยเดี๋ยวกูโดนบุกหนักครับเฮ้ยมิลเนอร์มันเหนื่อยป่าววะฮะมิลเนอร์เหมือนเหนื่อยครับว่ารับทั้งโอ้โหหัวที่หัวปั๊มแล้วเรียบร้อยจนได้ครับมิลเนอร์มันแปลกๆแล้วเดี๋ยวไปดูมิลเนอร์ก่อนเนี่ยมันเหนื่อยนะต้องเปลี่ยนไว้นะดุ้มลงมาวิ่งบ้างครับไม่งั้นนี่สวยครับสัญญาณไม่ดีครับมิลเนอร์มาแล้ว
Mohamed Salah. Nathaniel Clyne. มานี่ครับโอ้โหโดนตัดอีกมาครับล็อบเลนจังหวะนี้ซาร่ามาเลยครับซาร่าวิ่งฉีกเลยครับซาร่ายังไงเปิดมาแล้วเสาสองครับมาเน่สไลด์ดักไว้ก่อนว่าเราสวนกลับด้วยฮะโอ้แล้วสวยเลยหลุดเลยครับโอ้โหเอาเลยครับโดนสวนไปสวนมาเอ้าโอ้ยลูกว่าลูกว่าลูกโทษเลยครับจังหวะนั้นน่ะฟาริอุสโอ้โหเฟอร์มิโน่เจ็บพระเจ้าผมต้องซื้อกองหน้าเพิ่มแล้วแหละซาร่าอยู่ที่คนนี้ครับโอ้ยล็อกสวยด้วยครับเอาไม่อยู่ครับอย่านะอย่านะอย่าอย่านะอย่าครับเอาแน่โอ้หายใจกันครับคาริอุสบอกเล่นอย่างนี้ตายฮะตายมาหมดแรงช่วงสุดท้ายครับเอาเลยครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับช่วงที่ซีซั่นโอ้โหหนักหน่วงจริงฮะ โอ้เจอดอทมุนครับดอทมุนเคยยำเรามาแล้วนะในรอบแบ่งกลุ่มนะเดี๋ยวเรามาดูออฟฟิศครับมามีนักเตะใครเจ็บบ้างเนี่ยครับอ้าวโรเบโต้เฟอร์มิโน่เจ็บ3สัปดาห์ครับผมไม่ดีครับไม่ดีมากเลยโอเคฮะไม่เป็นไรยังไงก็เสริมครับอเล็กซานเดอร์อโนนี่ก็ผมปล่อยยืมนะนะครับถึงแม้ว่าชีวิตจริงจะเล่นดีอะแต่ว่าในเกมก็คือค่าพลังมันยังไม่ได้สักเท่าไหร่เนี่ยแต่ตอนนี้ลำบากสุดๆคือผมจะเอาใครเล่นหน้าครับผมเดนนี่อิงแลนด์ผมลองดูนะตามตำแหน่งเนาะแล้วก็โกเมซขึ้นมาเป็นอะไรที่แย่มากครับมันไม่คุ้มค่าเลยฮะเตะพรีซีซั่นเนี่ยโอเคฮะเจอกันอีกแล้วดอทมุนรอบแรกเราก็แพ้ไปรอบ2ขอแบบนั้นหน่อยแต่ดีครับเชมเบอร์ลินก็ผมเปลี่ยนตัวก่อนก็ไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับWhat is this game going to bring us? We'll find out now. We're off to the first half. Quite a few changes for Dortmund. In goal, Roman Bürki. Eric Durms dance with Rafael Guerrero in the full-back positions. Nuri Sahin dance with Julian Weigl in midfield. And leading the attack, Michy Batshuayi. Liverpool have just made one alteration. Lloris Karius is the goalkeeper today. Joel Matip starts with Dejan Lovren as the centre-backs. ไปแล้วซาร่าซาร่าวิ่งซาร่าโอ้โหมานี่รออยู่แล้วเชียวยิงเลยครับโอ้ยเฉียดเสานิดเดียวครับนิดเดียวจริงดูจังหวะนี้ถ้าเป็นฟอร์มิโน่ว่าไม่น่ารอดเพราะฟอร์มิโน่ไม่โคตรคมครับยิงยังไงก็ได้นัดชิงเลยครับผม
นี่บาสโซยี่นี่ไงไอตัวนี้เลยครับตัวแสบไปแล้วคลายมันขึ้นมาได้ไงลานาน่าวิ่งวิ่งไปโอ้โหสไลด์อย่างนี้อันตรายเลยฮะเฮ้ยโอ้ยล้ำหน้าครับผมเอ้าฟาวอะไรครับผมฟาวอะไรเดี๋ยวฟาวอะไรครับผมโอ้มันฟาวอะไรผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าฟาวอะไรเนี่ยมันเกิดจากอะไรฮะโอ้เอาอย่างนี้เหรอมันยิงอัดหัวแล้วมันฟาวอย่างนี้เหรอเดี๋ยวนะฟาวอะไรโอ้ยทำบอลลั่นไปครับมาเนี่ยโอ้เราโดนจังหวะอะไรก็ไม่รู้ครับมาโก้ร้อยมันก็ยิงดีอยู่แล้วนะมานี่มานี่โอ้ยเอริกตูมชาฮีReally getting at the opposition this far up the pitch now มานี่แล้วมานี่หลุดเข้าไปเรียบร้อยครับเอาแล้ว1-1ครับโอ้โหเจอสปีดมานี่เข้าไปแล้วนี่ยิงจ่ายสวยมากครับทะลุช่องเลยฮะตัดหลังเลยครับเอาแล้วชนอย่างเดียวนัดชิงมันต้องฟิตๆหน่อยโอ้ยชมเลียมโอ้โหชมเลียมจับบอลลั่นไปถึงไหนวะเนี่ยไอ้นี่ครับไอ้ตัวแสบมาเซอร์ยี่เนี่ยเอาไม่ล้ำด้วยครับเอาขึ้นมาครับลานาน่าลานาน่าโอ้โหผมนี่ก็จ่ายยากไปSensational star really had an aura that not many managers have been able to match since. It's become a rather defensive policy here for the team that's camped really in its own half at the moment, and that does let the opposition have free possession. They can really come at you. It's risky. Milner, วิ่งเข้ามา Milner ยิงโอ้โห Milner วิ่งเข้ามาดีครับแต่ว่าก็ยิงไม่ได้นะGet his shot away, even though he had to take it quickly. Should have done better. Go.
Sebastian Rona. Michy Batshuayi. There's a dangerous feel to this attack. It's looking good from their point of view. Got his shot off now. To kid the goalkeeper, really, to play that in, but he played it wide. Robertson. Joel Matty. Alex Oxlade-Chamberlain. เดินเกมมาฮะโอ้โหอ่านเกมดีว่ะ2 more minutes to play that of added time มิวเนอร์มิวเนอร์แหมชาฮีโจลมาติเอาเลยครับครึ่งแรกก็เสมอกัน 1-1 นะครับIs off and underway. Milner. Quick passing from Liverpool to open up the opposition if they can. It is a team that can really hurt you with the number of passes that they play. That's good support play from his teammates. เปิดมาโอ้โหติดดีครับ Stretch by that cross and they get the ball away. เอาแล้วลิเวอร์พูลสวนแล้วฮะSebastian Rode. Batshuayi. Onto the attack now. Guided through. Oh, well done, the goalkeeper. And he's hung on to the ball. Milner. Adam Lallana. Alex Oxlade-Chamberlain.James Milner. Now here's a chance to get at the opposition. Adam Lallana. He's got a chance to cross. Oh, yeah. Chamberlain. Chamberlain. Man, โดนอีกแล้ว Chamberlain. จับบอลแบบแหมจับบอลแบบเหมือนไม่นอนครับ Been an influence on this first half. Well, he stepped forward for his team there with that equaliser, but his team haven't been, you would say, on the best of form.แล้วลานาน่ายิงติดครับโอ้ชนเลยเหรอลานาชนบ้างเฮ้ยเป็นช่องเลยโอ้โหโชคดีไปฮะยิงไม่เข้าลิซาฮินลอฟเรนเจมส์มิลเนอร์ I know all of you listening want to know whether this is a done deal or not we can tell you it's not done but it might be close but that's still speculation wouldn't it just I mean the rumors have been swirling for quite some time to wait and see if มันเหมือนแบบเหมือนเด็กขัดจับวันนี้ไม่รู้ครับเกมนี้มันมันไอ้นี่นะแปลกๆนะฮะแบบเนี่ยมันเหมือนเคลื่อนไหวแบบไม่โอเคนะฮะเหมือนว่ามันหมดแรงวะเนี่ยโอ้โหต่อมันเขาทำไม่ได้เลยนะฮะโอ้นี่ฮะโดนอ่านหมดเลยอะJames Milner really getting at the opposition this far up the pitch now. Alex Oxlade-Chamberlain. ยิงดูครับเบาไป Now it goes into the wider areas where they've got a winger waiting. Good interception. There's good progress with this attack.มาสวยีเอ้าGood work to stop the opposition. He's got to clear it now. Nathaniel Clyne. Pressure is on.
But he is managing to keep the ball. He's got a bit of support if he needs it. Oh, Clive. เสียบอลเฉยเลยครับโอ้หรือว่าเริ่มเหนื่อยแล้วเอาวานาดุมครับลงมาแทนออกเหล็กดีกว่าดูนีดอันอินเจคชั่นออฟเฟรชอินทูซิอาซึมฟรอมเดอะเบนช์ยังตึงๆครับคัมมิ่งออนสตรองลุคกิ้งทูเพลย์เดียร์เวย์ทรูนาวมิลเนอร์It's Salah now. It's Mane. Now Lallana. Mane เบียดไปได้ไหม Mane หาบอลไม่ค่อยเจอครับโอ้โหสัตว์เบียดมันได้แล้วเชียว Royce. อ๋อสวยครับ Marco Royce. Sebastian Rode. โอ้โหโชคดีไปฮะAlthough the pass wasn't quite up to mark, they cannot afford to defend such a high line as this. Dortmund trying so hard to get back into the match. Well, those defenders are going to be asked to head the ball. Quite a lot, I think. Plenty of area balls are going to be coming now. มาแน่แล้วยิงเรียบร้อยครับ 2-1 ครับโอ้โหจนกว่าจะเจาะเข้าได้ครับผมเกรงมากเลยนะบอกตกแต่แม่บอลเป็นใจพอดีครับมันติดแล้วมันเด้งมานะมานี่ครับซัดไป2ประตูฮะเอาเลยฮะวันนี้อย่าโดนลูกปฏิหารก็พอครับตอนนี้โอ้แดนนี่อิงส์อิงส์ไม่จำเป็นต้องรีบครับซาร่าโมซาร่าเลี้ยงมาขนาดนี้แล้วมันหมดมุมนะฮะลงก่อนครับดูครับเสื้อเหลืองเต็มเลยอ่ะนะครับโอ้ล็อบเดนแย่งบอลไปได้แล้วมายาดุ้มครับไม่รีบเลยครับบอกเลยฮะโอ้เล้วซาร่าโอ้ซาร่ายิงปิดท้ายให้หน่อยก็ไม่ได้โมมาโอเคครับมายาดุ้มผมว่าเป่าได้แล้วมั้งเรียบร้อยครับคว้าแชมป์ครับพรีซีซั่นแชมป์แรกครับช่วงพรีซีซั่นครับก็ถือว่าโอเคนะฟูลทามครับพรีซีซั่นทัวร์นาเมนต์นะฮะYeah, well done to all concerned, and I think they've enjoyed it actually, taking part in this tournament over. ก็ชมบรรยากาศสักนิดหนึ่งนะครับชูถ้วยสักนิดหนึ่งนะครับผมจะได้ครับไปทำหน้าปกสักนิดหนึ่งนะครับโอ้นี่ฮะถ้วยใช้ได้นะใช้ได้อยู่ครับรออยู่แต่สังเวยไปด้วยเฮนเดอร์สันนะครับเฟอร์มิโน่นะแล้วก็ฟานไดครับมันไม่ค่อยคุ้มสักไหร่แล้วได้เงิน10 ล้านปอนด์เท่านั้นเนี่ยมันน้อยมากเนี่ยฉลองแชมป์สักนิดหนึ่งครับโอเคชูกันหน่อยเอชูกันหน่อยมิลเนอร์สองไม้เผื่อลิเวอร์พูลเข้าชิงยูฟ่าเนี่ยเผื่อแบบแม่ได้ชูถ้วยแบบนี้นะอันนี้ผมก็มโนไปเรื่อยนะครับนะอย่าไปฟังผมมากนะก็โอเคแชมป์แรกมาแล้วนะครับต่อไปก็ไม่อยากให้คาดหวังอะไรมากนะแต่ตอนนี้ครับถึงเวลาที่ผมเนี่ยจะซื้อนักเตะเข้าร่วมทีมแล้วนะครับ
ก็สำหรับ EP นี้สงสัยจะเล่นได้แค่2เกมเท่านั้นนะครับเพราะว่าสงสัยเราจะเสียเวลากับการซื้อนักเตะนะครับผมเล็งไว้แล้วเจมี่วาร์ดี้แต่ซื้อมาแล้วผมกะว่าจะใช้ได้เลยแล้วมาดูตอนเฟอร์มิโน่เจ็บอีกนะครับมันต้องมีการหมุนเวียนกันบ้างซึ่งดูไอ้พวกเดนนี่อิงกับโซลันเก้นี่ก็ไม่น่าไหวนะครับเกิดมานี่เกิดอะไรเจ็บอีกสวยอีกนะครับก็เอาผมเจมี่วาร์ดี้เลยแล้วกันนะเสนอไปเลยครับ21ล้านเสนอไปเลยครับ21ล้านประมาณนี้เดี๋ยวให้ทางเลเตอร์เขาตีราคามาเนี่ยโจโกเมสครับไปแล้วอโนเดี๋ยวแบ็คขวาเนี่ยผมต้องเสริมเป็นเซดริกซัวเรสดีกว่านะครับเซดริกซัวเรสนะของซาเทมตันเนี่ยเพราะว่าผมมองมานานละเยอะบัวเป็นข่าวอยู่นะครับพักหนึ่งอย่างดูคูเร่อย่างเงี้ยมิดฟิลของทางแบทฟอร์ดอย่างเงี้ยก็น่าสนใจผมจำไม่ค่อยได้นะว่านักเตะที่มีข่าวกับลิเวอร์พูลเนี่ยมีใครบ้างนะครับเพราะงั้นช่วยกันนะฮะใครคิดออกก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับก็บอกกันมาได้ครับอยากให้ผมซื้อใครวิลฟิดซาฮาอย่างนี้ลานซีนี่ไงแต่ว่าตอนนี้มันเล่นในระบบ 4-3 ผมกลัวจะไม่ได้ใช้ลานซีนี่นะสินะกลัวที่จะไม่ได้ใช้ลานซีนี่ครับแค่นั้นเองเพราะว่ามันในระบบนี้เป็นวิลฟิดซาฮานะฮะที่มีคนคอมเมนต์มาสมายามาเนี่ยผมว่าแพงเกินไปผมไปส่องมาดูแล้วนอกรอบนะก็รู้สึกว่ามันแพงเกินไปนะครับผมก็ขอผ่านดีกว่าแล้วก็มีใครอ่ะในเซ็นเตอร์ยังไม่ได้เสริมนะเป็นซันตันเดี๋ยวไปดูก่อนเชนรองCM ครับเจมบอร์ดพาวน่าสนใจมากเดี๋ยวผมส่งสเกลไปส่องแล้วก็นำตัวมานี่ฮะแบ็คขวาในอังกฤษมีใครที่ฟอร์มดีๆบ้างเป็นตามจริงมิลเนอร์ก็ยืนได้นะครับแต่ว่ามันจะเสียของไหมแค่นั้นผมพยายามนึกแต่ว่าถ้าไปพูดถึงพวกจอร์จินโญ่เนี่ยมันยากมากนะคืองบประมาณเนี่ยยังย้ำอีกครั้งงบประมาณมันยังไม่น่าพอเนี่ยที่จะเสริมพวกซูเปอร์ตาร์และนี่อิงโอ้โหเฮ้ยขาย13ล้านปอนด์นะเอาไงดีขายก็ได้ครับเพราะว่าไม่ได้ใช้นะผมไม่ได้ใช้บอกตรงเลยอะอยู่ไปผมก็ไม่น่าจะใช้ครับขายเพราะงั้นช่วงนี้ครับก็ลดแรกแจกแถมกันแล้วกันเซดริกซัวเรสก็14ล้านนะครับถือว่างบประมาณโอเคอยู่ชัมเบอร์ลินยืมตัวไม่เอาครับใช้ก่อนดูคูเร่ในราคาเดี๋ยวผมเข้าไปดูในทรานสเฟอร์เลยนะครับจะได้มองเห็นง่ายๆนะประมาณ19ล้านครับดูคูเร่ซื้อมาคุมแดนกลางเพราะว่าเฮนโดเจ็บประมาณนั้นก็น่าจะโอเคแต่ทางนี้ขอ25ล้านครับกำลังเตรียมจากันอยู่ผมไม่กดเข้าไปคุยนะนะครับผมจะรัดช่วงยื่นข้อเสนอเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันก็จะเดิมๆครับให้มันมีแค่เป็นช่วงที่แบบนักเตะเข้ามาคุยกันเพื่อต่อรองสัญญาเนาะทุกคนน่าจะได้รับชมกันบ่อยแล้วนะครับเพราะงั้นผมจะข้ามพวกช็อตนั้นไปนะครับ
ว่าใครเป็นแฟนฟีฟ่า18น่าจะรู้แหละในช็อตที่แบบมานั่งเจรจาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางช่วงผมอาจจะกดเข้าไปดูนะครับดอนซีนี่34มันค่าตัวมันไปไกลเกินนะครับ34จนถึง50วิลฟิดซาฮาอ้าวบาร์ซ่ายื่นไปแล้ว35ซัวเรส15ล้านก็น่าจะไหวเดี๋ยวผมเข้าไปเจรจาเลยดีกว่าประมาณ15ล้านนี่ครับ15ประมาณ15ล้าน500,000แล้วกันโอ้ต่อมา17เลยเหรออ่ะไม่เป็นไรครับ17ล้านว่าแบ็คขวารายนี้ผมติดตามผลงานมาอยู่ก็ถือว่าใช้ได้เนี่ยแล้วก็ยอดูค่าเหนื่อย90,000ต่อวีคให้ไปแสนเลยดีกว่านี่ครับมาในแผนแบบยังไงดีอ่ะก็แบบตัวสำคัญแล้วกันโอ้โหขอสัญญา5ปีค่าเหนื่อยมันจะขนาดไหนเนี่ยผมคนโดนค่าเหนื่อยไม่ถูกเลยเนี่ยไม่มีค่าเสียสัญญาเนี่ยโอ้โหขอค่าเหนื่อยสูงมากเนี่ยอ่ะจัดไปฮะไม่มีปัญหาใครอีกดีบ็อกแดนเนี่ยขายครับผมโชว์คอมเมนต์ไปแล้วเจมี่วาร์ดี้ขอในราคา26ล้าน26ล้านก็เดี๋ยวดูงบก่อนเราใช้ไปแล้ว17ล้านเนี่ยงบเหลือเท่าไหร่77ตอนนี้ติดลบอีกแล้ว33ก็โอเค26ล้านโอเคฮะไม่มีปัญหาอะไรเรื่องค่าเหนื่อยแพงไหมเนี่ยเราพยายามหาพวกมีความไวเนี่ยขอสัญญา3ปีครับไม่มีค่าสัญญาอะไรสักแสนหนึ่งไหมได้ไหมแสนสามด้านล่างนี้เท่าไหร่ดีพวกโบนัสเท่าไหร่ดีครับสักแสนหนึ่งว่าระดับนี้โอเคป่ะโอเคฮะแฮปปี้ค่าเหนื่อยแม่งถูกกว่าไอโซเลสเนี่ยครับไอโซเลสนี่ชื่อเสียงมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เนี่ยครับแต่แม่งเรียกสูงมากอิชาริซอนนาทาเลียนขายครับโอ้ไม่ขายครับนาทาเลียนขายผมก็ยังใช้นะเจมส์วอตพาวตำแหน่ง CM เนี่ยโอเคมันจะมีอีกสักเกมให้เราลงแข่งไหมเนี่ยก็น่าจะได้อยู่นะฮะมินโยเล่ครับน่าจะขายแล้วว่าผมใช้คาริอุสแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อผู้รักษาประตูคนใหม่กันเอาตามสถานการณ์แบบใกล้เคียงครับที่มีคนวิเคราะห์กันมาเดี๋ยวเราแข่งวัตฟอร์ดเสร็จก็เป็นเกมสุดท้ายของคลิปเลยแล้วกันนะครับมินโยเล่ไปเร็วมากนะยื่นปุ๊บไปเลยนะครับโอเคเปิดลีกนัดแรกสักหน่อยครับสำหรับคลิปนี้โอเคฮะวัตฟอร์ดหน้ามันยังเต็มอยู่ว่าเปลี่ยนไม่ได้ตอนนี้เฟอร์มิโน่ก็หายเจ็บแล้วตอนนี้อิงไปแล้วได้เจมี่วาร์ดี้มาครับกองกลางนี่นะชานก็โอเคนะเอาบายาดุ้มลงก่อนโอเคฮะ
เริ่มกันเลยWell, here he is, the debut boy. Certainly, one of the most interesting features of the match we're about to bring. รายนี้อันตรายมากๆเกมลีกพรีเมียร์อังกฤษนัดแรกนะครับลิเวอร์พูลเจอวัตฟอร์ดคู่นี้Gareth Delafeu starts making his debut. We'll see how the striking option works with just one up front. This is the Liverpool side. Lloris Karius is the goalkeeper today. Joel Matip starts with Dejan Lovren as the centre backs. คนเลี้ยบไหมมิลเนอร์อ้าวยังกลับมาให้ฟาวครับอันตรายอีกแล้วมันจะซ้ำรอยกับมาโครอยป่ะอันตรายมากยิงอย่างนี้ติดครับออฟไซด์ครับโดนข้ามมาบัสซันวิ่งเข้าไปแล้วเปิดมาแล้วไม่ถึงวัยจะดุ้มครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวนุ่มยิงโอ้โหยิงแป๊กหรือเปล่านะโอ้ขอโทษเพื่อนเลยครับWell, he's kicking himself. He can't believe he's missed from so close in two. Andre Carrillo. ทางว่างเลยครับมันจะโดนเข้าแล้วมาวิ่งขวางเลยแบบนี้ว่าเฟอร์มิโน่แล้วเรียบร้อยเลยฮะโรเบโต้เฟอร์มิโน่ครับมาดุ้งครับพาบอลขึ้นมาแล้วเป็นช่องเลยครับเฟอร์มิโน่Carrera, Dini. Andre Carrillo. เปิดมามานี่ครับวิ่งลงมาได้หมุนมาครับ Salana. Adam Lallana. Salana, Firmino.ซาร่าหลุดเข้าไปซาร่ายิงเลยครับไม่สนเลยฮะมานี่มิลเนอร์ครับซาร่าล้ำหน้าป่ะเปิดมาแม่ลิฟไปเอ้าชูบอลออกมาอย่างนี้มาดุ้มแล้วเฟอร์มิโน่เรียบร้อยครับง่ายๆมีล้ำหน้าป่ะไม่ล้ำครับ 2-0 เลยฮะนี่ครับเป็นเฟอร์มิโน่ครับไม่พลาดเด็บยิงคมยิงโอ้โหเข้าอย่างนี้เสียงเจ็บเลยลาลาน่าลาลาน่าSaw it coming, cut it out. Good work.
มันน่าแย่งบอลไปได้โอ้ยโดนแย่งกลับมาอีกฮะAttacking well here. It goes out wide again. Good cross into the. เปิดมาคาริอุสโมงอ้าวไม่ใช่โมงฮะปัดออกไปได้ Chance to get the ball in the box. That's an excellent cross. โอ้โหคาริอุสเซฟอีกTo Robertson, Adam Lallana. ทางมานี่ครับฮีโร่ของช่วงพรีซีซั่นครับ It just goes straight through. It does, and it means the ball moves so fast across the surface, and that's great for attacking quick play. Made the challenge well. Pereira, Dini.Anticipated the direction of the pass and was able to intervene. Adam Lallana. เกมนี้ผ่อนคลายนิดหนึ่งครับไม่ใช่เกมหนักเหมือนเกมที่แล้วเล่นโอ้ยูเนอร์มันเก็บทุกลูกจริงๆฮะ Nathaniel Klein. These two have got a great understanding with their passing. Wijnaldum. มานูแม่งเล่นดีมากครับตอนนั้นน่ายิงโอ้โหไปไกลเลยอะล็อกสวยแล้ววันนี้ผมต้องหา CDM ทั้งตัวก็รู้เลยครับว่ามิลเนอร์มันจะวิ่งทั้งเกมไม่ได้อะว่าเกมเจอดอทมุนให้ผมรู้เลยเกือบไปเหมือนกันมาไม่ได้ครับ2เม็ดก็โดนยิงมาแล้วนะโอ้มาอย่างนี้เลยเจ็บครับดูโคเร่ครับดูฟอร์มดูโคเร่ไปเลยเกี่ยวไว้ซาร่าครับเอาแล้วแตะลองมาซาร่าโอ้โหยังกับโรนัลโดวันนี้โอ้โหแหมน่าจะจ่ายให้นี่ไงจริงนะลาลาน่ามันวิ่งเติมไปแล้วยิงเลยฮะโอ้เพเลล่าครับได้รับบาดเจ็บนะไปครับมานาดุ้มJames Milner. Well, they're in a good position here. Milner. Roberto Firmino. หลุดเข้าไปนี่เป็นเรื่องนะอ้าวโยนเข้าเท้าเฉยเลยวายนาดุ้มวายนาดุ้มยิงยิงทิ้งยิงคว้างบ่อยครับรอบนี้ก็ส่องดูครับลองดู 2-0 เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะคุมเกมนะเกมนี้ครับเดี๋ยวได้เห็นเจมี่วาร์ดี้แน่ครับแบบนี้โอ้ฟาวครับโอเคถือว่าตัดเกมแล้วกันนักเตะที่น่าจับตามองครับโรเบโต้เฟอร์มิโน่นะจะไปเหลืออะไรผมได้ดีขนาดนี้ครับโอ้ทอร์ดินี่ยิงออกไปอ่ะโอ้ยแต่ผมว่าเขา
Well, he arrives with a reputation and a bit of a price tag now, around £50 million. สวยนะจังหวะนี้ตัดเข้ามาแล้วลาลาน่ายิงว้าวลาลาน่ายิงได้ดีครับแต่ว่าก็ไม่เข้านะJames Milner, and here they are on the attack. And here's the shot. ยิงอีก โอ้โห Chance in there off the goalkeeper. ลำหน้าครับผม ลำหน้านี้โอกาสเยอะมากครับ เก็บได้ทุกเม็ดเลยครับตอนนี้ ซาลาบ้างครับจริงมันว่าเล่นแล้วโอ้มิวเนอร์แม่งสุดยอดจริงครับผมชอบแล้วเนี่ยแม่งวิ่งทั้งเกมจริงอ่ะเจ็บไปจะทำไงฮะเขาไม่มีให้เราสันด้วยครับโอ้โหเอาเลยครับได้เห็นเจมี่วาร์ดี้ลงมาสักนิดหนึ่งครับเจมี่วาร์ดี้แทนใครดีเฟอร์มิโน่แล้วกันเพราะว่าเล่นเต็มที่แล้วนะฮะนะเปลี่ยนตัวใหม่ลง2ตัวเลยแล้วกันDele Feo Under some pressure he shielded it well โอ้โหเปเรล่าเจ็บนะน่าแต่ว่าไม่เปลี่ยนนะครับโอ้คาริโอเทปสุดยอดมากแต่ว่าวัตฟอร์ดไม่เปลี่ยนนะครับมาดุ้งครับโคตรแข็งครับโอ้โหยิงออกไปฮะเบลสันมาช่วยไว้ได้เอ้าอะไรกันเนี่ยโอ้โหเหมือนกันเองครับดูคูเร่ครับนี่ครับเป้าหมายของเรา9ล้านปอนด์ทำเล่นไม่ได้ครับอีกลูกเดียวเสมอแล้วเนี่ยThat sort of area, the ball will drop for you, and it dropped perfectly for him. I think that's a lesson to anybody enduring a goal drought. Keep getting into the positions in the 18-yard, in the 6-yard box, and you will score. To Robertson, and they're keeping the ball. That's the important thing. Now here's a chance to get at the opposition. Oh, how did? Neatly intercepted.Lovren.Cedric Suarez. Lallana. ไม่ถึงซาลา Gerard Deulofeu. Clever ball. เอาเลยฮะงานโงกแล้ว Mohamed Salah. มีวาดีครับโรเบิร์ตสันเนี่ยโอ้โหยิงวันนี้มีตัวตรงกลางจ่ายนะThe supporters, Alan, trying to play their part here and lift the home team. Yeah, I think they believe, Martin. The question is, do those players down on the pitch believe as well here? โอ้โหยทอดีนี่เนี่ยYeah, he's got to take a lot of credit for that because you have to take the shot. มาดียังไม่โดนบอลเลยฮะ Ronaldo. ไปแล้วมาดีมาดีได้บอลอยู่ครับ Sadio Mane. โอ้อะไรเนี่ยสวยเลยครับบอลมาได้Lovren to Robertson.
โอ้ยเกือบโดนเนี่ยเห็นแล้วครับบาร์ดี้วิ่งมาอย่างนี้แล้วยิงโอ้โหไม่เข้าแล้วซาร่าซ้ำไม่ได้ครับมิวเนอร์มิวเนอร์สไลด์เสียไว้ก่อนหยุดเกมคิลีมากเลยโแล้ววาดี้วิ่งไปเทล่าลงมาเลยฮะซาลาครับซาลามิวเนอร์ซาลาอีกทีลูคูเร่มันก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะโอเคผมให้แบนมิวเนอร์เลยนะเก็บตกเยอะมากฮะแล้วก็แน่นอนครับโรเบโตเฟอร์มิโนก็น่าจะได้ไปการครองบอลอะไรต่างๆครับเราดูดีว่า 60-40 เลยโอกาสการยิงก็เยอะกว่านะครับ 2-1 ครับเกมแรกของพรีเมียร์ลีกอังกฤษของลิเวอร์พูลนะฮะก็ชนะไปได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็จะอาจจะหยุดพักการเล่นไปสักวันสองวันก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นก็น่าจะมีงานเยอะมากๆนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวมีเวลาว่างจะพยายามอัพบ่อยๆนะครับ EP ต่อไปเดี๋ยวอยากให้ติดตามรับชมกันนะก็สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับก็คลิปนี้ซื้อนักเตะไปแล้วคว้าแชมป์ไปแล้วนะครับนัดแรกเอาชนะวัตฟอร์ดในลีกไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มการแข่งขันลีกละโอเคขึ้นนะครับก็สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้ด้านล่างนะครับในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะยังมีเวลาอยู่นะครับอยากให้ผมซื้อใครเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วผมจะลิสต์รายชื่อไว้แล้วก็เดี๋ยวคำนวณดูนะครับว่ามันเหมาะสมไหมนะครับก็ขอบคุณมากครับทุกท่านที่ EP แรกเข้ามารับชมกันเยอะพอสมควรนะครับก็อยากให้ติดตามกันต่อไปครับต่อไปก็จะมีอะไรทุกอย่างครับที่เกี่ยวกับวงการกีฬาเนี่ยผมก็จะเอามานะพวกไม่ว่าจะเป็นบอลมวยเกมฟุตบอลเกมที่มันเกี่ยวกับวงการกีฬาผมก็จะเอามาที่มันเกี่ยวกับกีฬาทุกอย่างนะครับแล้วก็อะไรต่างๆนะที่มันเป็นสีสันนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มเติมลงมาในช่องนั่นแหละจะเริ่มทำเรื่อยๆแล้วนะครับโอเคแต่หลักๆก็ยังเป็นเกี่ยวกับกีฬาอยู่นะครับลากันไปก่อนครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับทุกคนนะก็รับชมกันให้สนุกแล้วกันนะครับ